ให้มาถามกันดิว่าใส่ซองบาทเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทำไมอะคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ว่าไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสัก101แล้วกันแล้วก็ใส่20บาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สัก101แล้วรอแบบฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสรุปเป็นไงเรียบร้อยครับแหมมึงใส่ซ้อมให้กูร้อยนึงได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่แล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจาะจังหวะดีๆเดี๋ยวจะแจ้งครับพี่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ปีหน้าไหมหรือว่าปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่มทำงานอันนี้เป็นเรื่องสะดวกก็เลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่แต่เราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับครับเพราะสองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็มีคุณครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ยากอะไรของพวกเราแต่งานมาฝากถามมาว่าให้มาถามกันดิว่าใส่ซองบาทเท่าไหร่มันด่าผมไปแล้วทำไมอะคือผมอ่ะรู้สึกว่าคือไปกับคุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ไปแล้วไงฮะผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสัก101แล้วกันแล้วก็ใส่20บาทแอบน่าเกลียดไปนิดนึงก็เลยใส่สัก101แล้วรอแบบฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอให้มันมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสรุปเป็นไงเรียบร้อยครับแหมมึงใส่ซองให้กูร้อยนึงแล้วบอกเขาว่าไงฮะผมก็บอกว่าใช่ผมตั้งใจแหละพี่จะได้มาทักผมทีหลังอะไรเงี้ยยาวว่าไงฮะไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งรู้ตอนนี้เลยไม่กลัวหรอว่าถ้างานเราและเขาใส่เราจะแกล้งอะไรโหพี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยๆนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอย่างเงี้ยก็พี่หมากจะใส่20บาทก็ได้ผมไม่ติดใส่เหรียญก็ได้ครับพี่แต่วันนั้นคู่ก็แบบฟูลฟิลเหมือนกันเนาะวันนั้นสนุกมากวันนั้นสนุกมากแบบว่าก็ดีใจแทนหมากกับคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าครั้งที่3ครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนจะเต็มที่เอนเตอร์เทนแขกด้วยเอนเตอร์เทนตัวเองมีความสุขกับช่วงเวลานั้นด้วยเพราะญาติๆก็มาจากต่างประเทศกันเยอะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆดูจริงๆแล้วเป็นไงบ้างคะเขาบอกว่าจัดงานเล็กๆแต่ว่าสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆสถานที่เล็กๆสบายน้อยๆใช่ค่ะอบอุ่นคนเยอะมากนะเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากแต่พี่แบกก็ไปเต้นกับแม่ครับผมสายเอ็นครับเอ็นแม่มาตั้งแต่ทริปอิตาลีแล้วครับก็เต้นกับคุณแม่แล้วก็ครั้งที่แล้วก็ล่าสุดก็พาคุณแม่ไปเต้นด้วยครับเขาเป็นไงครับพี่สักพักก็ผมก็เต้นเองนะครับไม่สนใครนะครับตอนนั้นงานเพื่อนสำเร็จเสร็จไปละงานเราละตอนนี้เป็นไงครับความคืบหน้าตอนนี้ก็ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่แล้วฮะก็นู่นแหละครับก็เดี๋ยวค่อยได้อะไรที่มันเหมาะเจาะจังหวะดีๆเขาเดี๋ยวจะแจ้งครับพี่ทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมแต่ปีหน้าไหมหรือว่าปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่างานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราอยากพร้อมแบบใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างแบบในเรื่องของความคิดให้มันพร้อมจริงๆเราถึงจะเริ่มทำตรงนั้นอันนี้เป็นเลิกสะดวกหรือว่าเลิกก็เลิกสะดวกด้วยครับเลิกสะดวกด้วยเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤดูมันเกี่ยวไปหมดนะครับใช่ครับแสดงว่าน่าจะอยู่แบบปลายปีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาพวกวันแบบสำคัญในจริงเป็นไงบ้างแบบดูแบบมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วเนาะงานอ่ะก็คือยังเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าตำแหน่งที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่แต่จะจัดกี่รอบอีกครับยังไม่รู้เลยครับไม่แน่ใจผมว่าแต่น่าจะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าที่บ้านกะว่าจะก๊อปเพื่อนเลยบ้านผมขอนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นะครับว่าอยากให้เป็นอย่างนั้น
ใช่แล้วเรียกว่าต้องทำงานหนักด้วยไหมทำงานหนักครับเพราะเราต้องใช้เงินกันครับตอนนี้ก็ทำงานหนักครับผมครับแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายคือถ้าทุกอย่างมันมีเวลาแล้วมันไปลงโฟกัสดีเทลนั้นน่ะแล้วมันพร้อมทุกอย่างมันก็จะสบายแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้เริ่มแชร์กันเรียนนะว่าใครอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยตอนนี้หลายอย่างเลยทั้งบ้านเอ่ยแชร์ไอเดียเรื่องบ้านกันเรื่องวายงานแต่งเรื่องอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราก็เตรียมกันมาสักพักนึงแล้วล่ะค่ะแบบไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนไม่ค่อยยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ฟันธงค่ะว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแต่ว่าพอจะใช่มั้ยแบบพอจะก็ส่งกันไปกันมาแบบชอบอันนี้ชอบแบบนี้อยากได้แบบนี้เห็นไม่ตรงกันบ้างมั้ยคือเรายังไม่ได้มานั่งจับเข่าคุยกันจริงๆว่าเอาแบบไหนดีกันแน่อะไรเงี้ยคือมันก็ยังเป็นแบบความแบบเอ้ยชอบนี้จังเลยบางทีที่ส่งไปให้น้องอาจจะเป็นแบบชอบแค่ตำแหน่งนี้จากในงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบแตกต่างไปแต่เราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไว้เต็มที่มากๆแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะสองคนก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วเราก็มีคุณครูไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็คงไม่ได้ยากอะไรสำหรับพวกเราแต่เพื่อนเขาแบบเสนอแบบเพื่อมาช่วยเราอะไรในด้านนู้นต้องมาครับไม่ใช่ว่าเสนอครับเขาต้องมาให้เราครับของย่าคือแบบย่ารู้แล้วค่ะว่าเพื่อนเจ้าสาวมีใครบ้างเราคือตั้งแต่ตอนนี้ทุกคนช่วยแล้วเลยค่ะใช่ค่ะทุกคนแบบไอ้ what do you need แบบทุกคนมาพร้อมมากอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสำหรับงานแต่งคือเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะได้แล้วเพราะของย่า7คนค่ะ7-8คนค่ะ7-8คนแม่เขาเค็มมาขนาดนี้แล้วฝั่งเราล่ะเพื่อนก็มาเดินไปพร้อมๆกันครับเดินทางพร้อมๆกันผมก็มีกำหนดไปแล้วชุดเราคิดอย่างของหนูเองก็หรอคะยังเลยยังกี่ชุดดีเท่าที่แบบ10เนาะเราเปลี่ยนให้ตัวทันล็อกไปเลยก็ยังไม่คิดเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาให้เราคือย่าว่าปัญหาคือเรายังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไงค่ะก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบโอ้ดิไม่น่าจะแบบมิชิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาจะไม่ให้พี่แบร์เห็นก่อนแน่ๆไม่เห็นค่ะจะร้องไห้ไหมเนี่ยพี่แบร์ไม่หรอกถ้าไม่ร้องนี่หยิกถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ